สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอิร์ธการเปาปาวารีควงแขนสวีทหวานฮันนีมูนฉลองครบรอบแต่งงาน1ปีเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงที่เพิ่งเข้าวิธีแต่งงานกันหมาดๆเมื่อเช้าวันที่2พฤศจิกายน2562ปลายปีที่ผ่านมากับคู่รักวางตัวดีอย่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังปาวารีพรพิมลและเจ้าบ่าวเอิร์ธการกิจเจริญทายาทนักแสดงชื่อดังอย่างปากกิ๊กเกียรติกิจเจริญหลังคบหาดูใจมานานกว่า8ปีและเมื่อไม่นานมานี้ปาวารีได้โพสต์ซึ้งถึงสามีเอิร์ธในวันครบรอบแต่งงาน1ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า1ปีแล้วที่ใช้ชีวิตร่วมกันเวลาเดินไปไวมากแต่ทุกอย่างยังคงเหมือนวันแรกๆที่เราได้เจอกันขอบคุณที่รักและดูแลกันดีเหมือนเดิมนะจ๊ะ 02/11/2020 #earthspoutfamily #สามีที่น่ารัก #ลูกชายที่น่ารัก #ลูกเขยที่น่ารัก #น้องชายที่น่ารักในขณะที่ทางด้านสามีเอิร์ธก็ได้โพสต์เช่นกันว่า1ปีแล้วนะเมียจ๋าและล่าสุดหนุ่มเอิร์ธการเปาปาวารีก็ได้ควงแขนสวีทหวานฮันนีมูนฉลองครบรอบแต่งงาน1ปีที่รีสอร์ทพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าขอบคุณที่พามาเที่ยวนะจ๊ะเที่ยวทั่วไทยไปไหนไปกันนั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ